ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยค่ะอร่อยอร่อยลูกๆมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานจนแก่ให้ลูกรวยๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณครูก็ได้มาทักทายเพื่อนๆที่นี่นะคะได้มาพบปะแล้วก็ได้มาเยี่ยมเยียนเพื่อนครูนะคะซึ่งท่านเป็นผู้บริหารตอนนี้นะคะท่านเป็นผู้บริหารแล้วเราก็ได้โอกาสมาเยี่ยมคุณแม่นะคะซึ่งป่วยนะคะค่ะแล้วพอดีท่านก็ประสบอัคคีภัยนะคะเมื่อประมาณช่วงปีใหม่นะบ้านของท่านก็ถูกไฟไหม้เราก็เลยได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้ท่านนะคะค่ะวันนี้คณะของคุณครูและคณะผู้บริหารก็ได้เข้ามาร่วมเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจให้ท่านผอ.เสกชัยนะคะและก็เยี่ยมคุณแม่ด้วยนะคะพร้อมรับพรค่ะคณะครูนะคะคณะครูได้มาเยี่ยมท่านผอ.เสกชัยนะคะมาเยี่ยมคุณแม่ป่วยแล้วก็บังเอิญเมื่อปีใหม่นี้บ้านของท่านก็ถูกไฟไหม้นะคะตอนนี้เราก็เลยถือโอกาสมาเยี่ยมค่ะตอนนี้คุณครูและคณะนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจของท่านผอ.เสกชัยนะคะพาคณะของพวกเรามารับประทานอาหารในตัวเมืองจังหวัดกาญค่ะค่ะร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยนะคะอร่อยขึ้นชื่อมากเลยเพราะฉะนั้นคณะของเราก็เลยต้องทานก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็มีหลายเมนูนะคะซึ่งก็มีบริการให้โดยการนำของท่านผอ.เจกชัยนะคะและคณะกลุ่มของครูอย่างแฮปปี้ด้วยก็มาร่วมทานอาหารที่ร้านนี้ท่านผอ.เจกชัยสิ่งเด็ดท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมพาพวกเรามาร่วมรับประทานอาหารกลางวันค่ะที่นี่ค่ะอยู่ในเขตจังหวัดกาญร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยนะคะสะอาดปลอดภัยเดี๋ยวเราก็มาร่วมทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยกันนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊หมวยค่ะอร่อยอร่อยค่ะตอนนี้คุณครูก็จะขอรับประทานอาหารอร่อยอร่อยกับเพื่อนๆก่อนนะคะค่ะก็จะขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ในการพาเพื่อนๆไปร่วมรับพรจากญาติผู้ใหญ่ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพด้วยกันนะคะ